ในตอนเช้าของวันที่8มังกรนี้แขวงไชสมบูรณ์ได้จัดพิธีโฮมชุมนุมเฉลิมฉลองวันจังตั้งแขวงไชสมบูรณ์ครบรอบ10ปีวันที่13ธันวาคม2013หาวันที่13ธันวาคม2013ที่เดินกีฬาแขวงด้วยการเข้าร่วมของท่านพลโททองร้อยสิริวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศมีท่านพลอยคำหื้อบุญยวงเจ้าแขวงไชสมบูรณ์มีการนำศูนย์กลางการนำแขวงบรรดาผู้ต่างหน้าจัก5แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์บริคำไซเสียงขวางแขวงหลวงพะบางและแขวงหัวพันพร้อมด้วยการนำจากแขวงเซนล่าและแขวงบักหยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอดีตการนำแขวงพนักงานบำนาญปฏิวัติอาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาสาวหนุ่มเยาวชนนักธุรกิจพ่อค้าชาวขายตลอดหอดประชาชนบรรดาเผ่าของห่วมก่อนพิธีได้รับชมการแสดงศิลปะวรรณคดีจากศูนย์วัฒนธรรมเด็กและห้องเพลงจากกองพันใหญ่101จากนั้นท่านพลอยคำหื้อบุญยวงเจ้าแขวงไชสมบูรณ์ได้ขึ้นปราศัยต่อพิธีว่าตลอดระยะ10ปีผ่านมาองค์คณะพรรคองค์การปกครองแขวงไชสมบูรณ์ได้เอาใจใส่พัฒนาแขวงอย่างตั้งหน้าโดยถือเอาการศึกษาอุ้มหมเต้าหมความสามัคคีปองดองเป็นเรื่องงานกกถือเอาเรื่องงานหันลงก่อสร้างหาฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนติดพันกับเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเป็นปัญหาตัดสินถือเอาการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นใจกลางโดยเฉพาะสุมใจก่อสร้างตัวเมืองและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างทางด้านเส้นทางคมนาคมเมื่อฮอดปี2019รัฐบาลได้ออกดำรัส414ทับล้อบอเพื่อสุ่มใส่พัฒนาแขวงไชสมบูรณ์โดยสุ่มใส่พัฒนาตาม5ท่าแห่งของแขวงเช่นด้านกสิกรรมท่องเที่ยวไฟฟ้าโบเฮและเป็นใจกลางทางผ่านเฮ็ดให้แขวงได้รับการพัฒนาอย่างหอบด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงได้ขยายตัวอย่างว่องไวถ้าเทียบใส่ปี2014ตอนสร้างตั้งแขวงใหม่ๆเห็นว่าลื่นหลายเท่าตัวปัญหาพ้นดินที่สุดแม้สามารถรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีประชาชนบรรดาเผ่าจะมีความตื่นตัวสูงขึ้นกว่าเก่าเป็นเจ้าการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเข้าร่วมอย่างงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเป็นเจ้าการทำการผลิตปลูกฝังแย่งทรัพย์ค้าขายเหตุการณ์บริการและอื่นเพื่อปรับปรุงยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นเท่าละก้าวเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายอย่างต่อเนื่องมั่นเทียงเฉลี่ยบุรุษ 70/100 ต่อปีเฉพาะปี2013คาดคะเนขยายตัวในระดับ 7.5/100 รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุได้ 2,300 กว่าตึกีบเฉลี่ยต่อหัวคนประมาณ 3 ล้านกว่ากีบต่อคนต่อปีการจัดเก็บและรับเข้างบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีสำหรับการลงทุนภายในและต่างประเทศปัจจุบันมี111โครงการเฉพาะโครงการที่แขวงคุ้มครองมูลค่าการลงทุน400ตึกีบและ593ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันทั่วแขวงยังมีครอบครัวทุกยากประมาณ 2,000 กว่าครอบครัวมีบ้านพัฒนา19บ้านและเรื่องงานด้านอื่นๆก็ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติและมีผลสำเร็จพร้อมเดียวกันนี้ต่างหน้าการน้ำสสเวียดนามได้ขึ้นมีความเห็นพิธีโฮมชุมนุมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงไชสมบูรณ์ครบรอบ10ปีซึ่งแสดงความสุขเซยต่อการพัฒนาแขวงไชสมบูรณ์ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งสืบต่อแน่นสายพันธุ์ห่วมแบบพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ภาครัฐเวียดนามลาวให้นำมือเข้าสู่ดวงลึกและแตกดอกออกผลเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเบปซี่เบปซี่ทำแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเบปซี่